ันที่ประเภทที่6การพัฒนารถไฟความเร็วสูงนักวิเคราะห์มองว่าในอนาคตผู้คนจะหันมาเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงกันมากขึ้นและโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงจะเชื่อมโยงเมืองใหญ่แต่ละเมืองเข้าด้วยกันส่วนเครื่องบินนั้นจะได้รับความนิยมน้อยลงโดยเฉพาะเส้นทางภายในประเทศซึ่งอีกประมาณ 15-20 ปีข้างหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และอังกฤษหรือระหว่างกรุงมอสโกประเทศรัสเซียกับภูมิภาคตะวันออกกลางก็อาจจะแล้วเสร็จซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นประเภทที่7เทคโนโลยี Value for Many ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบนโลกนี้โดยหลายฝ่ายคาดว่าอีก7ปีข้างหน้าประชากรโลกที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อาจมีมากถึง 5,000 ล้านคนดังนั้นการทำธุรกิจที่อาศัยความเชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจในอนาคตและยิ่งบริษัทใดสามารถหาสมาชิกได้เป็นจำนวนมากก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากกว่าบริษัทอื่นประเภทที่8การเชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ตและการหลอมรวมกันของสื่อดิจิทัลอีก7ปีข้างหน้าอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จะมีมากถึง 80,000 ล้านเครื่องโดยมีสัดส่วนเป็นสมาร์ทโฟนราว 9,000 ล้านเครื่องและเป็นอุปกรณ์ประเภทอื่นๆอีก 5,000 ล้านเครื่องซึ่งการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นการปฏิวัติอนาคตของมนุษย์ครั้งยิ่งใหญ่และอาจทำให้ความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปตลอดกาลประเภทที่9การทำสงครามในอนาคตนักวิเคราะห์มองว่าสงครามไซเบอร์จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำสงครามในโลกอนาคตซึ่งกองทัพชั้นนำจากทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าสงครามไซเบอร์จะเป็นสมรภูมิที่สำคัญเป็นลำดับที่5รองจากสมรภูมิทางน้ำอากาศพื้นดินและอวกาศประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนแฮกเกอร์จากทั่วโลกที่มีจุดประสงค์เพื่อการทุจริตและเจาะฐานข้อมูลสำคัญสำคัญก็ยิ่งทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเพิ่มความระมัดระวังในการรักษาระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์มากขึ้นประเภทที่10ประเภทสุดท้ายความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมในอนาคตหลายฝ่ายเชื่อว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นอัตราการเกิดที่จะลดลงอีกทั้งผู้หญิงจะกลายเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศมากขึ้นทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจและยิ่งผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากเท่าไหร่ก็ทำให้หน้าที่ในการดูแลครอบครัวลดลงเท่านั้นซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมในอนาคต